อ่ะยังไงคะก็เป็นเรื่องของควานช้าง มีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆที่จังหวัดหนึ่งที่สุรินทร์แน่เลยเก่งมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องช้างอย่างไรบ้างปักหมุดจุดที่2ค่ะก็เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของคนเลี้ยงช้างนะคะที่พื้นที่ตำบลกระโพกที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละคือควานช้างเนี่ยเขาเอาช้างมานะคะ30เชือกคุณผู้ชมเข้าร่วมพิธีสืบศรัทธาสักการะบูชาเส้นไหว้ปู่ตานะคะดอนสิงน้ำกลางวังทะลุนะคะแล้วก็กลางลำน้ำชีแล้วก็แม่น้ำมูลนะแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยแต่งกายมาเป็นชาวกุยก็คือแบบนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยก็จะนุ่งผ้านุ่งผ้าไหมนะคะแล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้เนาะใช่ค่ะนะเดินวน3รอบสรรพกรรมนะคะเส้นไหว้บรมครูพระกรรมก็ครูอัฏฐาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็มีการเส้นไหว้ดอนสิงกลางน้ำบริเวณวังทะลุนะคะคือเป็นจุดที่น้ำในลำน้ำชีไหลมาบรรจบกันนั่นเองในแม่น้ำมูลน่ะนะคะเขาบอกว่าดอนสินกลางน้ำหรือว่าดอนบัวที่ชาวบ้านเรียกกันที่วังทะลุเนี่ยนะพี่ดอยค่ะค่ะเป็นสถานที่ที่ชาวตำบลกระโพเนี่ยใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาอุปสมบทบรรพชาแบบนี้นะคะเป็นพระสงฆ์และก็สามเณรโดยมีเส้นไหว้การร่ายรำเหมือนที่เราเห็นนะมีพิธีบวงสรวงอ่ะค่ะวิถีชีวิตการคล้องช้างของนักเรียนโรงเรียนบ้านตากลางด้วยที่มาเข้าร่วมนะแล้วก็ช้าง30เชือกเนี่ยก็ยืนรายล้อมอยู่เลยนะคะบริเวณที่ประกอบพิธีด้านควานช้างเองก็แต่งกายแบบชาวกุยมาที่พี่ดอยอธิบายไปเลยเมื่อกี้นะคะก็คือควบคุมอยู่บนหลังช้างสวยงามแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และหาดูได้ยากค่ะพี่ดอยคือเขาจัดขึ้นที่บริเวณศาลประกรรมนาดินวังทะลุเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลมาบรรจบกันของลำน้ำชีอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเขาก็เลยเรียกว่าวังทะลุนะคะแล้วก็ทางด้านของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพคุณดิษพงศ์นับวันดีเนี่ยก็ไปร่วมกันกับผู้นำชุมชนประชาชนแล้วก็เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้ให้เป็นความเชื่อสืบต่อกันชั่วลูกชั่วหลานให้คนเลี้ยงช้างได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวคือโอ้โหคุณผู้ชมคือที่นั่นเนี่ยเขาก็ใครที่เชื่อเนาะเขาก็จะอินแล้วก็มีความรู้สึกว่าพิธีกรรมนี้แหละจะทำให้เราอะได้สืบทอดการแต่สิ่งดีงามจากรุ่นสู่รุ่นใช่ช้างเองก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างช้านานนะเนาะ